วาดวัดราชาธิวาสวรวิหารติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่านขึ้นสัปดาห์ใหม่มาพบกันเช่นเคยวันนี้มาพบกันที่วันจันทร์ที่16กันยายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น14ค่ำเดือน10เป็นวันดีนะวันนี้สำหรับผู้ที่ถูกหวยส่วนผู้ที่ผิดก็คงจะดีในวันต่อไปวันนี้เป็นวันโกนนะเพราะฉะนั้นก็มาที่หัวสดใสเป็นวันโกนพระสงฆ์ไทยจะโกนกันทั่วประเทศยกเว้นแต่เป็นพระนอกครอบที่ไม่ค่อยโกนวันถึงวันโกนก็ไม่โกนไม่ได้ขาดจากความเป็นพระหรอกนะไม่โกนผมนะท่านอาจจะโกน2เดือนครั้งก็ได้เพราะพระวินัยนั้นอนุญาตไว้2เดือนหรือยาวไม่เกิน2นิ้วก็สามารถที่จะไว้ได้จะเรียกว่าหวีได้แล้วนะแต่ในประเทศไทยนี่พระส่วนมาก
ทุกนิกายก็จะโกนกันที่วันขึ้น14ค่ำถ้าวันโกนก็เป็นวันเตรียมตัวเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระ ลงมือปฏิบัติตื่นเช้าๆบูชาพระรัตนตรัยเสียหน่อยหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิหน่อยหนึ่งสัก4-5 นาทีนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้พร้อมด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกจะได้สบายสบายสมควรแก่เวลาแล้วก็จัดเตรียมอาหารสำหรับทำบุญตักบาตรเรื่องทำบุญตักบาตรนั้นเป็นการสั่งสมบุญญาติโยมสาธุชนสั่งสมบุญด้วยการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงด้วยการเสียสละเงินหรือปัจจัยตั้งกองบุญหนุนกองธรรมกับพระธรรมกิตติเมธีก็อย่างวันนี้ก็มีคุณโยมผ่องจิตคุณโยมป้าผ่องจิตกาญจนรัตน์มี100 บาทคุณยอมป้าวัฒนาวัฒนามระ100 บาทคุณยอมป้าสุวรรณีวัฒนามระ100 บาทและคุณยอมป้าสุดาวันกาญจนรัตน์100 บาทรวม4 ยอมป้าก็ได้400 บาทเข้ากองบุญหนุนกองธรรมเป็นการสั่งสมบุญด้วยการให้ธรรมะเป็นทานที่พระพุทธองค์ตรัสว่าชนะการให้ทั้งปวง ถ้าขึ้นประกวดแล้วก็ชนะการให้ทั้งปวงนะแล้วก็ดีเลิศนั่นแหละดีเลิศกว่าอย่างอื่นให้ธรรมะเนี่ยแต่ว่าการให้ทานด้วยการทำบุญสักบาทก็ดีเหมือนกันนะนะสั่งสมทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันเป็นกุศลขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยเช้าขึ้นมาเราก็ทำดีแล้วสบายใจแล้วอันดับหนึ่งทำดีนั้นทำให้สบายใจพอต่อจากนั้นก็มีเวลาก็ไปวัดอาจจะจัดปิ่นโตจัดอาหารข้าวหวานไปวัดไปสมาทานรักษาศีล สมาทานคือรับศีลรับศีลแล้วก็รักษาศีลวันพระใหญ่พรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่วันอุโบสถก็ไปรับศีลอุโบสถรับศีลใหญ่เลยเพื่อพัฒนาชีวิตจากที่รักษาศีล5เป็นปกติก็พิเศษขึ้นมารักษาศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งจบวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ไปรักษาศีล5ก็ได้แต่จะรักษาเป็นศีล8ต่อไปก็ได้ก็รับ8ข้ออยู่แล้วถ้าไปวัดราชาธิวาสวิหารก็พรุ่งนี้จะเทศให้ฟังจะเทศให้ฟังเพราะมีเวรมีวาระแทนเทศแทนหลวงปู่วันขึ้น15 ค่ำนี่ก็เทศแทนหลวงปู่หลวงปู่ขึ้นธรรมาสน์ไม่ไหวแล้วลูกศิษย์ขึ้นแทนพรุ่งนี้ก็จะเทศเรื่องอนุตตรโปุริสธรรมสารถิพระพุทธเจ้าเป็นโค้ชอันยอดเยี่ยมฝึกคนได้ยอดเยี่ยมนะแต่จะฝึกอย่างไรก็ไปฟังกันในขณะฟังเทศเราก็นั่งภาวนาไปด้วยนั่ง
นั่งฝึกฝนจิตให้เข้าสู่กระแสธรรมะเทศจบก็จะได้รู้ว่าวันนี้ฟังเทศเรื่องอะไรผู้เทศว่าด้วยเรื่องอะไรแต่พรุ่งนี้นี่นะถ้าหากว่าไม่สามารถไปวัดราชาธิวาสวิหารได้ก็ตั้งใจว่าจะไลฟ์สดออกทางช่องนี้แหละก็เวลาประมาณ 9:40 นาทีก็จะขึ้นธรรมาสน์ให้ศีลและก็เทศอยู่ประมาณนั้นเทศก็ประมาณสัก30นาทีก็จะไปจบที่ประมาณ 10:15 เทศยาวนักก็เดี๋ยวก็นั่งฟังไม่ไหวที่จริงเทศอย่างนี้ยาวเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นนะ ก็ใครไปไม่ได้ก็เตรียมเปิดเครื่องรับฟังก็แล้วกันเปิดโทรศัพท์พอมีติ้งมาก็อ้าวก็ธรรมกิตติเมธีมาเทศแล้วก็ตั้งใจฟังเปิดไปอาจจะทำงานด้วยฟังด้วยก็ได้นะเพราะว่าราชการก็ไม่หยุดให้วันพระใช้หูฟังก็ได้นะไม่ต้องรบกวนเพื่อนจะไปเปิดดังๆเดี๋ยวรบกวนผู้อื่นเขาที่จริงแล้วก็เราก็มีน้ำใจนั่นแหละอยากให้เพื่อนได้ธรรมะด้วยก็เอาว่ากันไปนะสำหรับพระพรุ่งนี้ก็พระก็จะทำอุโบสถกรรมอุโบสถกรรมก็คือฟังพระปาติโมกข์แสดง ความบริสุทธิ์แล้วก็เข้าร่วมฟังพระปาติโมกข์แต่ว่าที่วัดราชานี่ก็หกโมงเย็นไปทำ6:00 น.มีนัดหมายว่าเทศมีนัดหมายว่าปาติโมกข์บ่าย 6:00 นะในพรรษานี่มีนัดหมายว่าปาติโมกข์บ่าย 6:00 ในพรรษานี่เพื่อว่า ตอนเย็นก็จะได้ฟังเทศกันต่อเพราะว่าที่วัดนี่พอวันพระก็จะมี4:00 น.ก็เทศกันหนึ่งหรือนับตั้งแต่เช้าภาคเช้าก็9:00 น.เสร็จก็เทศกันหนึ่งก็4:00 น.ก็เทศกันหนึ่งและพอ1:00 น.ก็เทศกันหนึ่งวันพระนี่จะ3 กันส่วนพระนักเทศก็เปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปปีนี้มีพระใหม่รูปเดียวก็ท่านก็ทำหน้าที่ดีมากเลยพระสงกรานต์นะทำหน้าที่ได้ดีมากเลยทำวัดไม่ขาดน่าอนุโมทนาสาธุ นี่ก็เรื่องหนึ่งนะเรื่องความเจ็บป่วยความไข้ก็ความตายก็มาถึงกันไปเรื่อยๆนะ เรื่องความเจ็บไข้เรื่องป่วยก่อนตอนเย็นนี้ก็ไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรดิลกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านอักซิเดนต์เจ็บป่วยเป็นโรคที่คาดไม่ถึงหมอวิเคราะห์ว่าเส้นเลือดในสมองแตกก็ไปเยี่ยมก็พูดไม่ได้นะพูดไม่ได้แต่ลืมตาดูจับมือจับอะไรก็ไปนั่งอยู่สัก30นาทีพอดีว่าหมอต้องไปทำความสะอาดเรื่องของเสมหะอะไรที่ติดอยู่ในคอเลยต้องออกมาก่อนแล้วก็มานั่งรอพักหนึ่งก่อนจะเข้าไปลานี่ก็มีเยอะงานมีเยอะเลยวันที่19นี่ก็ประชุม
คณะอนุกรรมการปริวัติภาษาพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษอันนั้นทั้งวันเลยนะพอไป20ก็มีประชุมกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยแต่ว่าก่อนนั้นก็มีวาระรับไปสอนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนี่ก็ว่ากันยาวหน่อยพยาบาลอยากรู้เรื่องอริยสัจ4ในวิชาชีพพยาบาลจะทำอย่างไรบ้างก็มีอยู่2ครั้งนะวันที่20และวันที่24เอาทำไปทำมาพรวดมามีงานท่านฉลองอายุวัฒนมงคลพระธรรมวชิรากรเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารก็ปรากฏว่าก็นิมนต์มาพระครูบาอาจารย์ผู้รุ่นพี่แต่เป็นเหมือนอาจารย์ก็ต้องไปในวันที่22เอ๋บอมคือตั๋วอะไรเรียบร้อยแล้วกะว่าบินวันคืนวันหัวค่ำวันที่21ไปถึงวันที่ไปถึงก็ค้างคืนที่นอนแล้วก็รุ่งเช้าวันที่22ก็จะได้ร่วมงานฉลองอายุทำไปทำมาอ้าวมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์บำรุงวัดมะม่วงปลายแขนมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่นั่นแหละจนมาถึงปัจจุบันเอาเสียชีวิตลงอีกมาลงตรงนี้พอดีแล้วเขาจะทำพิธีชาปนกิจวันที่21จะทำอย่างไรทีนี้จะทำอย่างไรดีคงจะต้องทิ้งตั๋ววันที่21ที่จองไว้แล้วนะจะต้องไปวันที่20นะที่จริงแล้ววันที่21มันก็มีงานอยู่ที่ต้องไปช่วงเย็นเนี่ยก็เลยบางครั้งบางทีงานเข้ามาเนี่ยสลับไม่ทันนะก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นนะว่าตามที่เป็นไปได้จะไปร่วมงานด้วยทั้งสองงานงานหนึ่งเกิดงานหนึ่งตายก็ว่าไปตามเรื่องนะคนเรามันก็เกิดมาก็อย่างนี้แหละเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ฟังเสียงเป็นไงบ้างนะอยากให้คอมเมนต์มาบ้างนะวันนี้เปลี่ยนระบบเสียงใหม่หน่อยหนึ่งใช้บลูทูธเข้ามาไม่รู้ว่าเสียงออกไปหรือเปล่านะหรือออกไปเป็นอย่างไรบ้างนี่มอกโคน่ามาแล้วคอมเมนต์มาหน่อยเสียงชัดเจนดีไม่เป็นอย่างไรทางไลฟ์สดเนี่ย มันเหมือนวันก่อนๆหรือว่าแตกต่างกันไปถ้าเหมือนกันก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นนะเอาอุปกรณ์เดิมก็ว่าได้นี่นะลองเทสลองฟังดูอ้าวนี่คำรณเยี่ยมเยือนก็มาแล้วนะรู้สึกว่ามากันพรึบพรับเยอะในวันนี้นะสมศรีลักษณะวิราชมาก่อนใครสาธุมณีแสงจันทร์ก็สาธุนะสมจิตพูนพิพัฒน์ท่านนายกแดงก็สาธุสมศรีบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ
เจเจบูมาก็มาแล้วสาธุมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าประสานเรืองดิษฐ์ก็บอกว่ากราบนมัสการครับพร้อมสาธุสาธุสาธุสุพรรณีวันดีก็สาธุนะเจเจบูมาบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสุเทพสุวีรังกูลท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพประสาธุสาธุสาธุครับสุพรรณีวันดีก็สาธุปนมมืออย่างเดียวนะชูชาติซึ่งจิตเจริญก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุทองใสราชโคตรก็ยังไม่มาคอมเมนต์ยังไม่มานิชรคงเพชรกราบนมัสการครับว่างั้นสาธุสุขมวงมาแล้วจากเวอร์จิเนียน้องกราบนมัสการพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับพร้อมสาธุนี่ทองใสราชโคตรมาแล้วน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุจารุชาบุญอินเอาไปบุญอินอยู่ที่ไหนมาอยู่เชียงใหม่นะใช่ไหมรังสรรเพชรแก้วบอกว่ากราบพระเดชพระคุณด้วยความเคารพครับกระผมนี่ก็เวอร์จิเนียวัดป่านานาชาตินะพระครูสิริกวีวัฒน์วัดราชาธิวาสวิหารวงประสูติสาธุครับสมศรีบุญอินมาจากพิจิตรสาธุน้อมกราบกราบกราบนมัสการเจ้าค่ะนะสุดารัตน์ชำนาญคำมาแม่ครัวสาธุสรันอุเนติตรโกนกราบกราบกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพยิ่งครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกิมอินบุญท่านสาธุสนทนาอเนกนวลสาธุกิมอินบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะรังสรรทองสร้อยก็บอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับใครอีกหมดแล้วยังชนเฉลิมชนชนเอเฉลิมชนกราบนมัสการครับอาจารย์พระอาจารย์สาธุสฤทธิ์พงษ์เทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์โอ้ยาวหน่อยมคโคนาโมเมคำรณแย้มเยือนสาธุสาธุเจเจบุมมาพิษณุโลกชัดเจนเจ้าข้านี่ต้องอย่างนี้นี่รายงานชัดเจนในเสียงเหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมนะก็ต้าสิทธิมงคลสาธุสมศรีบุญเอ็นบอกว่าพิจิตเสียงชัดเจนเจ้าข้าสาธุมกคนาโมเมก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุสัญญาณเสียงชัดเจนดีทั้งทางวิทยุและไลฟ์สดเจ้าข้าจารุชาบุญอินก็บอกกราบนมัสการเจ้าข้าสัญญาณเสียงชัดเจนค่ะจากเมืองเชียงใหม่ค่ะเอาละไปครึ่งทางพอดีก็เป็นนั้นว่าได้รับการตอบสนองรายงานเสียงให้ทราบวันนี้นี่เรื่องของข้อธรรมะนะว่าด้วยเรื่องสุดสูสาสูตรนะสุดสูสาสูตรนะสอเสือสระอูสอเสือสอเสือสระอูสอเสือสระอาสอเสือสระอูต่อเต่ารอเรือสุดสูสาสูตรท่านให้ไว้ว่าด้วยผู้ควรและไม่ควรเข้าถึงเข้าใจธรรมนะผู้ควรและไม่ควรเข้าใจธรรมซึ่งก็ต้องถามนะโยมนะว่าเวลาฟังธรรมนี่เข้าใจไหมโยมก็อาจจะตอบว่าบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจนะทีนี้
พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่าที่ไม่เข้าใจนะเพราะหนึ่งไม่ตั้งใจฟังด้วยดีจิตคิดไปโน้นบ้างคิดไปนี่บ้างคิดไปนั่นบ้างจิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยไม่ฟังด้วยดีบางทีก็ไปเปิดโทรศัพท์ไว้ด้วยฟังเทศแล้วพอโทรศัพท์มากริ้งอ้าวรับโทรศัพท์แล้วนี่ไม่ดีก็เปิดเสียงไว้อีกรำคาญเพื่อนอีกนะก็ถ้าใครจะเปิดโทรศัพท์ไว้นัดหมายกับใครก็ควรจะปิดเสียงจะให้ระบบการสั่นพืด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 ก็รู้แล้วแล้วก็เปิดให้เขากดรับให้เขาได้ฟังเทศด้วยก็ยิ่งเป็นบุญนะแต่ถ้าไปรับซะเองอ่ะเทศแข่งกับพระนี่อันนี้ฟังก็ไม่ได้แล้วก็มันจะเป็นบาปด้วยนะโยมเพราะว่าไปรบกวนเพื่อนจะตั้งใจฟังก็ไม่ได้ฟังมาฟังเขาสนทนากันทางโทรศัพท์นะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเรื่องนี้ต้องระวังบางที่บางแห่งเนี่ยไปในที่ประชุมปั๊บก็สั่งปิดเลยสั่งปิดโทรศัพท์ไม่ให้ปรากฏออกมาห้ามรับโทรศัพท์นะก็เคยได้ยินนะนั้นประการที่หนึ่งไม่ฟังด้วยดีถ้าฟังด้วยดีมันก็ย่อมได้ปัญญานะนะสุดสูสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเนี่ยแต่ฟังไม่ฟังด้วยดีแล้วจะได้ปัญญาอะไรก็ไม่ได้อะไรได้ความสับสนได้ความสับสนเท่านั้นประการที่สองไม่เงียบโสดลงฟังคือไม่เงียบโสดสดับที่เราพูดกันนะไม่เงียบโสดสดับคือหูเนี่ยสองข้างเนี่ยเราต้องรับฟังด้วยดีให้เสียงเข้าสองหูเท่าๆกันอย่าเข้าหูซ้ายทะลุไปหูขวาแล้วไปไหนไม่รู้เวลานั่งฟังเทศเนี่ยหลับตาภาวนาก็ได้ตั้งใจฟังจริงๆเรียกว่าเงียบโสดสดับไม่ใช่ดึงหูให้มันต่ำลงนะให้หูธรรมดาเปิดล่องอะไรแล้วก็ตั้งใจฟังอย่างเดียวหูกับใจนี่ต้องไปด้วยกันถ้าหูกับใจไม่ไปด้วยกันก็ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องหนึ่งฟังเทศสิบกันร้อยกันก็ไม่ได้อะไรเพราะนั้นต้องฟังตรงนี้นะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยที่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะหนึ่งไม่ฟังด้วยดีสองไม่เงียบโสดฟังไม่เงียบโสดลงฟังสามไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ถึงไม่ตั้งใจที่จะรับพระธรรมเทศนาที่จริงนะพระเทศน์นั้นเกินกว่าร้อยละ90นะท่านตั้งใจแล้วเนี่ยถึงจะอ่านกันหรือจะอ่านหรือจะเทศจะให้ไหวพริบปฏิภาณท่านก็ตั้งใจแล้วกันเทศท่านก็อ่านมาก่อนแล้วนะโดยปกตินี่อ่านให้มันได้จังหวะจะโคนแล้วจะเว้นตรงไหนวักตรงไหนท่านก็พยายามแล้วนะจะให้เสียงตรงไหนอย่างไรให้มันพอดีเนี่ยก็ท่านก็พยายามเต็มที่แล้วพอได้แค่นั้นก็แค่นั้นนะได้แค่นั้นก็แค่นั้นไม่ใช่ว่าไปเรื่องเทศนี่บางท่านบางคนก็ไม่มีพรสวรรค์เอาจริงๆนะพยายามแต่พรแสวงอย่างเดียวแต่บางท่านบางคนมีทั้งพรสวรรค์ทั้งพรแสวง
บางท่านมีแต่พรสวรรค์แต่ไม่มีพรแสวงมันก็เลยไม่เหมือนกันนะการเข้าใจธรรมะก็ไม่เหมือนกันลีลาภาทีในการพูดการเทศก็ไม่เหมือนกันเราจะเทศได้เหมือนกันก็ไม่ได้พูดได้เหมือนกันก็ไม่ได้ดูว่าใครที่พยายามเทศเหมือนไปลอกเรียนไปก๊อปปี้ของครูบาอาจารย์ท่านใดมาไปไม่รอดมันไม่เหมือนนักร้องเลยที่นักร้องลูกทุ่งที่เอาเพลงเก่าๆมาร้องมันก็ไม่เหมือนก็ได้แล้วสักชั่วครั้งชั่วคราวเสร็จแล้วมันก็ไปไม่รอดอะไรต้องเป็นเพลงของตัวเองมันถึงจะไปได้เพราะนั้นเรื่องพูดก็เหมือนกันคนบางคนในท่านมีวาทศิลป์มีพรสวรรค์ในการพูดถ้าเราฟังโฆษกแต่ละงานเนี่ยเขาพูดไม่ติดวันทั้งวันก็พูดได้นี่เรื่องนอนเรื่องนี้มาเสริมให้แต่บางคนเนี่ยจะให้พูดเรื่องหน่อยไม่รู้จะพูดอะไรนะพูดไม่ถูกหรอกผมพูดไม่ได้หรอกฉันพูดไม่ได้หรอกว่าไปอย่างนั้นมันก็บังคับกันไม่ได้ก็ร้องกันก็ไปไม่รอดเราจริงๆนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนนะต้องเตรียมพร้อมสำหรับผู้เทศนะแต่ผู้ฟังเนี่ยต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจฟังท่านใช้ตรงนี้ว่าไม่เข้าไปตั้งใจไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อรู้ถึงว่าตอนนี้ท่านเทศว่าไปอย่างไรขึ้นต้นตั้งพุทธภาษิตว่าอย่างไรท่านขยายไปอย่างไรมีอุปมาอุปไมยอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วจะมีผลให้ได้อย่างไรเราก็นำสิ่งนั้นไปปฏิบัติให้มันได้ผลตามที่ทดลองตามที่ท่านว่าดูซิมันได้หรือเปล่าประการที่สี่ถือเอาแต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์ฟังจะไปจับผิดพระนะโอ้ยพระนี้ให้ศีลก็ไม่ถูกเอาตั้งแต่โน้นเลยพอขึ้นภาษิตพุทธภาษิตขึ้นมาเอ้าเรื่องนี้เทศแล้วเราฟังแล้วแต่บอกว่าอ้าวถ้าฟังแล้วจำได้ไหมจำได้จำได้เทศลองดูที่ก็ไม่ได้อีกกันแหละหรือเอาแต่สิ่งที่ท่านพูดผิดพูดพลาดหรือว่าอะไรต่างๆนะจะเอาไปเป็นสาระเพราะนั้นจะเป็นคนผิดอยู่เรื่อยเพราะจับผิดคนอื่นก็ไม่ควรจะไปนั่งทำอยู่อย่างนั้นนะจับสิ่งที่เป็นประโยชน์ทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์หมดนะประการที่ห้านะทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์หมดพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเช่นท่านเทศเรื่องการภาวนาอย่างเนี้ยคือการทำอย่างไรการฝึกจิตการปลอมจิตให้สงบเอาธรรมะมาใช้เอาอารมณ์กรรมฐานมาใช้เอาอานาปานสติมาใช้ท่านว่าอะไรก็ว่าไปเจริญอานาปานสติต้องทำอย่างไรต้องเข้าไปถึงตรงนั้นนะไม่ต้องตรงจิตไปอื่นอย่าทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์เสียหมดนะแล้วก็สุดท้ายเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่ไม่สมควรประกอบด้วยขันติที่ไม่สมควรยังไงขันติคือความอดทน
ไปขันติในเรื่องอื่นไม่ขันติอดทนในเรื่องฟังส่งใจไปข้างนอกก็มันไม่ได้อะไรต้องสรุปว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยเหตุผลทั้งหกเนี้ยนะแม้ฟังพระสัทธรรมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะก้าวลงสู่ความแน่นอนความเห็นชอบในกุศลธรรมทั้งหลายคือโลเลไปเรื่อยโลเลไปเรื่อยไม่ได้อะไรเลยนะหาความเห็นชอบไม่ได้เลยสัมมาทิฏฐิไม่เกิดขึ้นเลยก็น่าเสียดายเวลานะน่าเสียดายเวลาน่าเสียดายอายุที่ล่วงเลยไปอันนี้เราไม่พูดถึงคนที่ไม่ไปฟังธรรมนะคนที่ฟังธรรมแล้วแต่ว่าธรรมแล้วมันไม่ได้ไปฟังธรรมแล้วไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมในที่นี้หมายถึงเข้าใจธรรมะฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วนำธรรมะไปปฏิบัติได้ปฏิบัติธรรมธรรมะในการประกอบอาชีพก็ไปทำได้สำเร็จนะอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นพระเทศเรื่องอิทธิบาท4อย่างเนี้ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่คือธรรมะสำหรับทำอะไรก็ได้ประกอบอาชีพก็ได้ทำนาก็ได้ทำสวนก็ได้ทำงานรับจ้างก็ได้งานอุตสาหกรรมก็ได้งานพาณิชยกรรมก็ได้งานราชการก็ได้ได้ทุกอย่างแต่มันมีฉันทะคือความรักความพอใจรักงานประการที่สองก็คือวิริยะทำอย่างขมักขม้นแกล้วกล้าอาจหันไม่ท้อแท้ถึงเงินเดือนจะน้อยก็ทำต่อไปทำให้จริงจังเดี๋ยวเงินเดือนมันก็มากขึ้นเองแหละ เมื่อผู้บังคับบัญชาเจ้านายเห็นว่าเออคนนี้รักงานขยันไม่ท้อแท้เนี่ยเงินเดือนมันก็ขึ้นแหละ จิตตาเอาใจใส่ดูแลงานอย่างดีไม่เผลอไม่ปล่อยปละละเลยไม่เผลอวิมังสาอ้าวใช้ปัญญาแก้ปัญหาที่มันจะมีบ้างนะก็ใช้ปัญญาแก้ปัญหานี่แหละจะทำให้ประสบความสำเร็จสมมติว่าพระท่านเทศเรื่องนี้ก็ฟังแล้วก็เออเอาไปใช้แต่เราเป็นทำงานค้าขายอย่างนี้ก็รักการค้าขายขยันในการค้าขายเอาใจใส่ในการค้าขายแล้วก็ใช้ปัญญาในการค้าขายว่าขายอย่างไรมันถึงจะดีคนจะนิยมชมชอบแต่ว่าถ้าเข้าถึงธรรมเนี่ยจะให้เข้าถึงธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าเวลาฟังธรรมก็ต้องฟังด้วยดีอย่างที่ว่านะสุดสูสังลพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบุคคลอื่นแสดงอยู่ย่อมฟังด้วยดีใครเทศก็ได้ไม่ใช่ว่ารอฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศก็รอไปเถอะรอพระศรีอานก็อีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีท่านจะอุมาอุบัติขึ้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็หายไปจากโลกจากสังคมมนุษย์แล้วนะแล้วโลกก็เสื่อม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 ไปถึงที่สุด
เสื่อมที่สุดแล้วก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นกันไปถึงที่สุดแล้วแล้วก็จะกลับมาอีกกลับมาเสื่อมอีกนั่นแหละยุคนั้นจะเกิดพระศรีอานขึ้นมาต้องฟังด้วยดีโยมต้องเงี่ยหูฟังเวลาไปฟังเทศแล้วต้องเงี่ยหูฟังเงี่ยโสดลงฟังไม่ใช่ว่านั่งหลับตาปล่อยไปไหนไม่รู้จิตก็ไปหูไปทางหนึ่งจิตไปทางหนึ่งหรือไม่งั้นก็ตาก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองไม่รู้ไม่เก็บสาระนะที่พระท่านเทศให้ฟังมันก็ไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าเก็บแล้วมันจะได้ตั้งใจเก็บนี่ได้ญาติโยมบางคนเนี่ยฟังเทศนอกจากต้องฟังแล้วเกรงว่าจะลืมมีสมุดเป็นช็อตโน้ตด้วยเดี๋ยวนี้นี่ไม่ต้องช็อตโน้ตก็ได้โยมโทรศัพท์ที่พาไปนะปิดเสียงให้หมดแล้วก็เปิดบันทึกเสียงเปิดบันทึกเสียงไว้ถ้าฟังแล้วชอบใจเปิดฟังได้อีกหลายครั้ง10ครั้ง20ครั้งก็ได้มันอยู่ในโทรศัพท์ไม่ไปไหนถ้ายังไม่มีก็ยังไม่มีเครื่องบันทึกเสียงก็โหลดมาในแอปพลิเคชันมันโหลดมาได้โหลดก็ที่เขาบอกว่าบันทึกเสียงนะโหลดมาสักตัวหนึ่งทำง่ายๆแล้วก็บันทึกเสียงได้เอาไปฟังได้หลายครั้งหลายคราวไม่ต้องเอาไปบันทึกเสียงเพื่อนนินทาหรอกเราฟังเสียงธรรมะดีกว่านะเสียงเพื่อนนินทานั่นก็ทำให้เราลำบากนะลำบากใจต้องผู้ที่จะเข้าถึงธรรมได้นะต้องเข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงนะก็อย่างที่ว่านะตั้งแต่ต้นจนปลายเนี่ยท่านเริ่มต้นด้วยพระพุทธภาษิตบทไหนท่านอธิบายเป็นชั้นๆไปอย่างไรการเทศเนี่ยแต่เทศที่ว่าดีนะสมบูรณ์เนื้อหาสมบูรณ์นะเทศวันพระเนี่ยนะก็ต้องบอกเรื่องบอกที่มาให้เสร็จวันนี้เทศเรื่องอะไรแล้วก็ขยายไปมีความสำคัญอย่างไรเรื่องนี้ต้องเอามาเทศแต่เมื่อผู้ปฏิบัติตามได้แล้วจะได้ผลอย่างไรแล้วก็จะถึงบทสรุปนั่นคือเรื่องของการเทศก็เมื่อตั้งจิตว่าจะได้รู้ทั่วถึงนะเราก็ได้แหละอยู่ที่ความตั้งใจนะประการที่สี่ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คือสิ่งที่เป็นสาระนะคือการเทศมันก็พูดบางครั้งบางทีก็ปลุกโยมให้ตื่นบ้างนะท่านอาจารย์เทศนะมีมุกอะไรบ้างให้ตาสว่างขึ้นมาแต่ถ้าเทศธรรมะล้วนๆก็ได้นะแต่เราต้องตั้งใจถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปถือเอาทุกคำพูดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้นะประการที่ห้าละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้หมดนี่ฟังเทศเอาธรรมะนะเพื่อให้เข้าถึงธรรมะเรื่องละเนี่ยมันเรื่องง่ายปกติก็
ก็ละอยู่แล้วนะยิ่งไปกว่านั่นก็เทศวันหนึ่งก็จบลงถามว่าเทศเรื่องอะไรก็จำไม่ได้นะต้องจำให้ได้นะต้องจำให้ได้และประการสุดท้ายเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรคืออดทนนะขันติคือความอดทนทนนั่งฟังอย่าทุกข์นักถ้าหากว่าทำได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะได้ธรรมะได้ธรรมะจากการฟังธรรมพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลว่าฟังพระสัทธรรมอยู่ก็เป็นผู้ควรเพื่อจะก้าวลงสู่ความแน่นอนคือความเห็นชอบในกุศลธรรมทั้งหลายต้องก็ได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะวันนี้เรื่องของสุดสูตรสาสูตรอาตมาอ่านแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะเตือนสติเพราะเราชาวพุทธก็ฟังธรรมกันอยู่แล้วแต่บางครั้งบางทีก็ฟังแล้วฟังอีกก็จำไม่ได้หรอกว่าได้อะไรบ้างไม่ได้เพราะไม่ได้ตั้งใจอย่างที่ว่านี่แหละเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมให้เกิดกระแสจิตที่ติดอยู่กับธรรมจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่วิ่งพล่านไปโน้นทีไปนี่ทีเทศจบเราก็ได้กำไรศีลก็พากลับบ้านธรรมะก็พากลับบ้านหรือกลับสถานที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่แหละมันจะได้ประโยชน์นำไปใช้ธรรมะนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์นั้นนำมาซึ่งความสุขเราต้องการความสุขเราก็ต้องใช้ธรรมะแต่บางครั้งบางทีถ้าบอกให้โยมไปอ่านพระไตรปิฎกก็อาจจะเข้าใจยากนะภาษาที่ท่านแปลไว้ก็เป็นภาษาที่แปลไว้เพื่อรักษาพระศาสนาการแปลรักษาพระศาสนาไม่แปลเอาตามสำนวนในยุคปัจจุบันเพราะถ้าแปลอย่างนั้นเนี่ย100ปีแปลที100ปีแปลที100ปีแปลทีนึงเนี่ยภาษาไปไหนไม่รู้ในที่สุดก็กลับไปหาต้นเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาบาลีท่านก็ต้องรักษาไว้อนุรักษ์ไว้เพื่อเทียบเคียงเพื่อยืนยันว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้แล้วก็ภาษาผ่านมา100ปีเนี่ยมันเพี้ยนไปอย่างนี้จะเพี้ยนไปขนาดไหนเราก็ลองนึกดูภาษาพ่อขุนนะที่ว่าต้นแบบภาษาไทยนะภาษาพ่อขุนเนี่ยเราอ่านไม่ออกนะนี่ก็ไม่กี่ร้อยปีเนี่ยยังไม่ถึงพันปีเนี่ยอ่านไม่ออกนี่พระไตรปิฎกนี่ถ้าหากว่าไม่แปลรักษาศัพท์ไว้ก็จะเพี้ยนไปเรื่อย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 นะและในที่สุดกลับไปหาต้นตอไม่เจอ
ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรก็เราก็ต้องเข้าใจกันนะบางคนมาอ่านพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยผิดทั้งนั้นภาษาพระไตรปิฎกไม่ได้เรื่องต้องแปลใหม่อย่างเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะแปลมาทีนะแปลมาได้ก็ได้ทำได้ก็เอาคนนิยมชมชอบก็ว่ากันไปคนไม่นิยมชมชอบก็แปลไปก็สูญเสียสูญสิ้นโอ้นี่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินรักษัตริย์บอกว่ากราบนมัสการครับรับฟังอยู่ครับเสียงชัดเจนดีไหมเสียงชัดเจนดีไหมในวันที่19นี่ต้องประชุมกันอีกนะแปลพระไตรปิฎกกันอีกเป็นภาษาอังกฤษนะก็ว่าไปเรื่อยๆนะมีใครบ้างตอนนี้มีใครมาทีหลังบ้างด็อกเตอร์อัญชลีมีสุขโอ้สาธุสาธุสาธุกราบค่ะสาธุคุณโยมด็อกเตอร์ไม่ได้เจอตัวจริงกันนานแล้วเจอแต่หน้าจอเจอแต่ชื่อนี่แหละนะกิตตินัทกอยทองเอาในลูกศิษย์ด้วยหลานด้วยนะกราบนมัสการครับตั้งใจฟังธรรมะธรรมโมบ้างนะอนุโมทนาสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าอ้าวสาธุนะแล้วก็มีใครอีกไหมดร.สุวินรักษัตริย์นี่มาสุดท้ายนะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินรักษัตริย์นะอนุโมทนาสาธุเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายย้ำว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันพระนะเราเอาอะไรที่เป็นพระเป็นพระมาใส่ไว้ในจิตในใจคือสิ่งที่ดีๆนะที่ถูกต้องเป็นธรรมชอบธรรมศีลสมาธิปัญญาในอะไรชอบธรรมเราฟังธรรมก็ได้ธรรมเรารับศีลก็ได้ศีลเราทำทานก็ได้สบายทานนี่มันไม่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้อานิสงส์หลายอย่างผู้ทำทานถ้าทำทานอย่างดีนะก่อนให้ก็มีใจดีขณะให้ก็มีใจโปร่งใสให้แล้วก็มีใจแช่มชื่นเบิกบานให้ในท่านผู้มีศีลอย่างนี้โอ้วิเศษเป็นเรื่องวิเศษทำให้เรามีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีความสวยความงามความโดดเด่นให้แล้วอย่าหน้าบูดหน้ายับยุ่ยยี่นะให้หน้าสวยๆเข้าไว้ยิ้มแย้มแจ่มใสแจ่มชื่นเบิกบานเอ้าดูเลยเวลาหมดแล้วนะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีนะ